พี่ๆได้ภาพไหมอ่ะหนูแบบหนูตกใจค่ะคือหนูก็ดิวกับคนอย่างนี้มาเยอะมากเหมือนกันเจอมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเจอแบบกลางอีเวนต์ขนาดนี้อะไรเงี้ยทีแรกตอนเขาขึ้นไปใจเราคิดว่าเขาจะมาทำอะไรหนูคิดว่าผู้โชคดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ให้ผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นผู้โชคดีด้วยค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วเหมือนจะเดินแล้วแบบจะพาดันใหม่มันจะพาไปหลังเวทีหรือแบบพาไปอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่พี่โอปอมาช่วยไว้พี่โอปอเป็นแบบmy hero แล้วตอนนี้ใช่เพราะพี่โอปอไปดึงเอาไว้ให้อ่ะค่ะต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าคือตอนนั้นไม่เชื่อว่าคนคงช็อกอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาเหมือนเขามากอดใหม่อ่ะไม่บ่อยเท่าไหร่ค่ะไม่บ่อยได้นะเพราะใหม่เชื่อว่าเป็นใครก็คงตกใจอ่ะใหม่ก็พยายามเก็บหน้าอยู่บนเวทีแบบอุ๊เก็บหน้าอยู่เพราะว่าเรากำลังแบบทำงานด้วยไงคะใช่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่โอปอมากค่ะที่แบบช่วยดึงแล้วพี่สตาฟทุกคนก็มาช่วยกันพาลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ยังอยู่นะคะรู้สึกยังอยู่อะอยู่ข้างหลังพี่นี่ค่ะเอาไม่ใช่แล้วใหม่อีเวนต์แบบต่อไปที่มันคุ้มเพนจะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยกลัวค่ะหนูกลัวนะเพราะหนูรู้สึกว่าเอาบางทีมันจะเกิดเหมือนวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีอาวุธนั่นนะคะถ้ามีอาวุธขึ้นมาก็พี่อาจจะได้ภาพอีกแบบนึงไม่ตายเดี๋ยวหลังจากนี้มันต้องคุยมาถึงการป้องกันเวลาเราที่มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วไม่ถ้าสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าพี่ๆก็มี security อยู่ระดับนึงอยู่แล้วอะค่ะใช่ก็คงอาจจะไม่ต้องเพิ่มเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่แค่ว่าอาจจะถ้าไปถึงงานอาจจะช่วยบอกพี่คะแบบงานที่แล้วเกิดอย่างนี้ช่วยหน่อยรบกวนด้วยนะคะอะไรอาจจะประมาณเนี้ยค่ะมันไม่ทําใหม่เวลาอยู่บนเวทีต้องแอบมองว่าเฮ้ยจะมีใครมางานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆใหม่ก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ต้องฝากคนรอบข้างช่วยกันช่วยพี่ๆช่วยดูแลค่ะเมื่อกี้ขนาดพี่ก้าวนั่งข้างหน้าเลยนะยังกล้าเข้ามาเลยอ่ะสายตาไม่ได้เมื่อกี้ใช่ค่ะโทษพี่ก้าวไม่โทษพี่ก้าวห่วงเพชรตัวเองไม่ต่างหูพี่ก้าวต่างหูข้างในเนาะแบบเป็นการประชิดตัวครั้งถ้าในงานนะคะถ้าในงานนี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่ถ้าไม่มีงานอ่ะไม่เคยเจอประชิดมาบ้างแล้วค่ะไม่ก็ได้แบบเก่งไม่ต้องกันเลยไม่เอาพี่ใหม่ไม่ต้องก็ได้มั้งไม่มีเวลาไปเรียนจริงๆค่ะพวกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงดูแลในระดับนึงขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะพี่ท้ายพี่โป่งพี่เต๋อวิวยูเมนต์พี่เต๋อชื่อลูกโป่งเหรอคะพี่เต๋อบอกเหมือนเราแอบถามพี่เต๋อเหมือนกันว่าแบบลงรูปยังไงอะไรอย่างนี้อ๋อไม่เห็นค่ะแล้วไม่ก็ขำหนูว่าพี่เต๋อก็ขำแหละของคนอื่นไม่ใช่ของพี่เต๋อด้วยซ้ำค่ะเห็นมีแบบทักพี่เต๋อไปว่าไงทำไมถึงถืออะไรอย่างนี้หรือว่าไม่นะตอนแรกหนูไม่ได้ทักว่าแบบคำพูดหรือว่ามันเป็นคำอยู่นะมันแค่ถือไม่แค่ทักว่าแบบอ๋อถือลูกโป่งเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราถือลูกโป่งอะไรเงี้ยแซวเฉยๆค่ะคนก็เชียร์คุณได้จะเป็นเมื่อไหร่คู่ของเราอะยังเลยค่ะยังมากๆเลยค่ะขอบคุณที่เชียร์ค่ะตอนนี้มันก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมหรอไม่แบบผมหวาขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างนี้ช่วงหยุดยาวจะแบบพักคิวไหมคะพักผ่อนหน่อยไม่โชคดีมากคือก่อนปิดสงกรานต์เนี่ยซีรีส์ละครที่ไม่ถ่ายอะค่ะ My Ambulance ปิดพอดีช่วงสงกรานต์ก็เลยเป็นช่วงที่ใหม่แบบจะได้พักผ่อนจริงๆค่ะใช่พักในช่วงนั้นด้วยกันแบบไปๆๆใช่ค่ะพี่เต๋อก็พักทุกคนพักหมดเลยใช่ค่ะยังไม่มีทริปอะไรเนาะยังค่ะยังไม่ได้คิดเลยปรับรับโชคคือยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนอะค่ะ